การติดตั้งเครื่อง G2010 และ G3010 ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องปรินเตอร์ตลับหัวพิมพ์ขวดหมึกสายพาวเวอร์สาย USB แผ่นซีดีรอมคู่มือการใช้งานขั้นตอนการติดตั้งแกะสติกเกอร์สีส้มออกให้หมดเปิดฝาปรินเตอร์ขึ้นแล้วเปิดตัวล็อกหัวพิมพ์ใส่หัวพิมพ์สีลงไปในช่องสีหัวพิมพ์สีดำลงในช่องดำอย่าสัมผัสบริเวณหัวพิมพ์ปิดตัวล็อกหัวพิมพ์ลงกดปุ่มล็อกหัวพิมพ์ทั้ง2อันปิดฝาปรินเตอร์ลงจากนั้นทำการเปิดเครื่องพิมพ์จะมีสัญลักษณ์รูปหยดหมึกขึ้นที่หน้าจอยกฝาครอบหมึกขึ้นทั้ง2ด้านเปิดจุกหมึกออกแล้วเติมหมึกลงไปตามสีที่ระบุเมื่อเติมเสร็จแล้วปิดจุกหมึกพิมพ์ให้เรียบร้อยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นทุกสีปิดฝาปรินเตอร์ลงจากนั้นกดปุ่ม Start ดำจะมีสัญลักษณ์รูปหยดหมึกขึ้นที่หน้าจอเครื่องจะทำการชาร์จหมึกให้รอประมาณ6นาทีอย่าดึงสายหรือปิดเครื่องเมื่อพร้อมใช้งานหน้าจอจะขึ้นเลข1สำหรับรุ่น G3010 สามารถเซต Wi-Fi ได้ระหว่างรอระหว่างนั้นให้ทำการ Install Diver เมื่อโปรแกรมถามหาค่อยเสียบสาย USB เมื่อชาร์จหมึกเสร็จเครื่องจะพร้อมใช้งานคำแนะนำในการติดตั้งอย่าดึงสายหรือปิดเครื่องขณะเครื่องปรินเตอร์ทำการชาร์จหมึกการชาร์จหมึกหลายครั้งอาจทำให้หมึกหมดและฟองน้ำซับหมึกเต็มได้หลังจากติดตั้งแนะนำให้ทำการ Nouncer Check โดยกดปุ่มตั้งค่า1ครั้งจากนั้นกดปุ่ม Start ดำ